สุดอาลัยไพโรจน์ใจสิงห์เสียชีวิตแล้วปู่โพสต์หลับให้สบายนะอาสินดาราอาวุโสอีกท่านหนึ่งครับจากไปเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาไพโรจน์ใจสิงห์นักแสดงชื่อดังครับอดีตพระเอกผู้ร้ายและรับทุกบทบาทการแสดงมากความสามารถทั้งบทพ่อบทตลกหลังประสบมรสุมต้องหยุดงานในวงการบันเทิงจากการเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาในช่วงหลังๆขณะที่ภรรยาก็คอยดูแลล่าสุดปูปริศนากรัมพินิจครับนักแสดงรุ่นใหญ่โพสต์ภาพอาลัยไพโรจน์ใจสิงห์โดยได้โพสต์เป็นภาพขาวดำพร้อมกับข้อความสุดอาลัยกับการจากไปในวัย78ปีของดาราอาวุโสด้วยว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปเมื่อเช้ามืดวันนี้ของอาโรจน์ไพโรจน์ใจสิงห์หลับให้สบายนะคะอาปูขอให้ดวงวิญญาณของอาไปสู่สุคติภพอันสงบสุขด้วยความอาลัยรักค่ะท่ามกลางแฟนๆนั้นเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากไพโรจน์ใจสิงห์นะครับเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพ.ศ. 2486ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เคยเป็นครูที่โรงเรียนสารวิทยาและโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนครมาหลายปีระหว่างสอนหนังสือนั้นก็ได้หารายได้พิเศษเล่นดนตรีตอนกลางคืนเข้าสู่วงการครั้งแรกนะครับปีพ.ศ. 2514โดยได้รับบทพระเอกนะครับจากเรื่องดวงของเปียกโปสเตอร์คู่กับวนิดาอมัตยกุลและสังทองศรีใสครับเป็นตัวประกอบชีวิตส่วนตัวนะครับสมรสกับนางโชติรสใจสิงห์หรือนกมีบททั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นครับคือชื่อกฤษดาใจสิงห์ศิลปินเพลงแนวอินดี้เมื่อวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2556ไพโรจน์ใจสิงห์นะครับได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายโดยเป็นหลายโรครุมเร้าเช่นโรคความดันสูงเส้นเลือดในสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจและต่อมลูกหมากโตได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอาการดีขึ้นต่อมานะครับเมื่อวันที่4กันยายนพ.ศ. 2556ก็ได้มีอาการทรุดลงอีกครั้งโดยมีอาการไข้ขึ้นสูงและเบื่ออาหารจึงถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีอีกครั้งโดยเมื่อปีพ.ศ. 2563ดาราอาวุโสไพโรจน์ใจสิงห์นะครับอาการทรุดปอดติดเชื้อครอบครัวขอความช่วยเหลือจนกระทั่งมาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564ไพโรจน์ใจสิงห์ครับนักแสดงชื่อดังเป็นอดีตพระเอกชื่อดังผู้ร้ายชื่อดังและรับการแสดงทุกบทบาทความสามารถมากล้นเหลือได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564ทางนี้ครับซุปเปอร์สตาร์ดาราขอแสดงความเสียใจสุดอาลัยต่อการจากไปของคุณอาไพโรจน์ใจสิงห์นักแสดงอาวุโสชื่อดังกันด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ